ทีหลังก็อย่าสะเอะมาจีบฉันเข้าใจปะน้ำหน้าเห็นแกเนี่ยนะคิดจะมาจีบฉันต้องขอโทษด้วยนะครับแกไม่ต้องมาขอโทษฉันแล้วขวานแล้วน้องเขามันขอโทษแล้วรีบไปเถอะเดี๋ยวจะสายมาแล้วไปใจเย็นๆบีครับเฮ้ยเก็บของดิได้ครับมัวแต่มองสาวอยู่นั่นแหละเสน่ห์แรงนะยายเมย์ต่อไปมีคนฝากของมาให้ฮันน่ามีคนแอบชอบเหรอเนี่ยอยากรู้จังว่าเป็นใครเอาไปสิใครหรอคะพี่ดุ๋ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่รู้จักอ้าวแล้วอย่างเงี้ยฉันจะรู้ได้ไงว่าเป็นใครก็ไปดูเองสิอยู่หน้าบริษัทงั้นเราไปดูกันฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครไปสิไปดูกันฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครไปค่ะเชิญนี่นายนี่ของนายใช่ไหมใช่ครับอันนี้ของผมเองนี่ของนายเหรอว้าวมีคนมาจีบกันด้วยอ่ะใช่จะมาว้าวอะไรล่ะแกก็แค่เด็กไม่เจียมตัวจนแล้วยังไม่เจียมตัวอีกดูสภาพหนังหน้าตัวเองด้วยนะคิดจะมาจีบฉันเฮ้ยแกมันแรงไปไหมเว้ยมันไม่แรงไปหรอกแกอ่ะเอาคืนไปฉันไม่รับเอาไปสินายก็ก้มลงไปเก็บที่พื้นเองแล้วกันนะฉันไม่อยากก้มหัวให้ใครดิเมย์พอได้แล้วทีหลังก็อย่าสะเอะมาจีบฉันเข้าใจปะน้ำหน้าเห็นแกเนี่ยนะคิดจะมาจีบฉันค่อยยกไปก็ได้
คะเด็กที่ส่งของวันก่อนนี้ไปไหนแล้วคะเด็กส่งของคนไหนครับก็คนที่เดินชนชั้นวันก่อนไงคะเฮียอ๋อเจ้าบีวันนี้มันไม่ได้มาช่วยผมส่งของแล้วครับโดนด่าไปซะขนาดนั้นเนี่ยนะควรจะไปกล้าหน้าได้เข้ามาอีกหรือไม่คะนี่เยเมพอได้แล้วแกจะอะไรนักหนาเนี่ยแล้วเขาไปยังไงล่ะคะทำไมถึงไม่มาคือผมให้มันดูแลอยู่ที่บริษัทครับดูแลบริษัทนี่แสดงว่าต้องเฝ้าบริษัทอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับคือเจ้าบีเนี่ยมันจะต้องเซ็นเอกสารให้กับพนักงานแทนผมครับเซ็นเอกสารให้พนักงานครับคือยังไงล่ะครับคือเจ้าบีเนี่ยมันเป็นหลานชายของผมเองครับอีกอย่างนึงมันไม่อยากส่งของอะครับมันไม่ชอบผมก็เลยให้มันทำงานอยู่ในออฟฟิศไปเลยหลานเฮียเหรอคะใช่ครับโอ้แสดงว่าเขาไม่ใช่เด็กส่งของใช่ไหมคะครับคือเจ้าบีเนี่ยมันเพิ่งเรียนจบมาจากอเมริกาและอีกอย่างนึงมันก็เป็นคนเดียวนี่แหละครับที่ผมจะให้มันดูแลกิจการต่อจากผมโอ้โหนี่เจเมเก็บข้าวแล้วรู้ป่ะแล้วก็เกือบพาผู้ช่างสวยไปด้วย